ตามกันต่อกับกรณีที่หนุ่มคนนึงเนี่ยอัดคลิปนะครับผู้ชมแล้วก็เผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์ว่าตัวเองเนี่ยโดนพาไปกักตัวอยู่ห่างจากเมนแค่4เมตรกลางวันเนี่ยยังพอดูนะครับผู้ชมเพราะว่าดวงตะวันมันก็ส่องแสงพระอาทิตย์ก็สดใสแต่พอกลางคืนนอนไม่ได้เลยล่าสุดเนี่ยได้รับการย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับค่ำคืนนี้นะครับวันที่1กันยายนนะครับเอาผมมาทิ้งไว้ตั้งแต่16นาฬิกา00นนะครับประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับดูครับเพื่อนๆพี่ๆพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับดูไว้ครับใครใจกล้าใจแข็งจริงๆนะครับมาดูครับโอ้โหแล้วใครจะนอนหลับครับถามใจเราดูคุณผู้ชมเจอแบบนี้นอนไหวไหมไม่ไหวอยู่ติดกับเมนแบบเนี้ยแล้วกลางค่ำกลางคืนแสงไฟสักดวงก็ไม่มีครับนี่เป็นคลิปที่คุณจารุวงศ์โพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นความวังเวงที่เกิดขึ้นที่วัดในพื้นที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาต้องมากักตัวอยู่ตรงนี้14วันหลังจากรักษาโควิด19หายแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยว่าที่อื่นไม่มีให้อยู่หรอถึงให้เขามาอยู่ตรงเนี้ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปที่วัดที่ตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยแล้วก็พบว่าจุดที่กักตัวอยู่นี้ห่างจากเมนแค่4เมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมเนี่ยกลางวันก็จะเห็นเป็นศาลาพักศพแบบนี้ด้วยคุณจารุวงศ์เนี่ยบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่เตรียมตัวไปอยู่นะก็จะมีเสื้อผ้ามีมุ้งมีพัดลมชุดเครื่องนอนแล้วก็แผ่นกั้นพลาสติกรวมทั้งเตียงกระดาษตัวของคุณจารุวงศ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วตอนกลับไปเนี่ยตรวจหาเชื้อแล้วไม่เจอก็เลยไปบ้านแฟนในพื้นที่ที่อำเภอหนองกี่ทีนี้19สิงหาคมเนี่ยคือวันที่เดินทางไปแล้ว21สิงหาคมรู้สึกและจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลหนองกี่แล้วพบว่าติดเชื้อคุณหมอเลยให้รับการรักษาตัวทันทีจนกระทั่ง1กันยายนหมอให้กลับไปกักตัวที่บ้านโดยมีใบรับรองแพทย์แต่พอไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านกับอสม.เนี่ยบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้เพราะว่าสถานที่มันก็คับแคบมันก็อะไรต้องไปกักตัวที่ชุมชนเนี่ยจัดไว้ก่อนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็เลยให้มาอยู่ตรงศาลาพักศพหน้าเมนเผาศพคนเดียวตัวคุณจารุวงศ์บอกเลยว่าทำแบบนี้ได้ยังไงสถานที่ก็ไม่เหมาะสมแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยเขาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับกลัวเมนมากกว่าโควิดนะโควิดมันไม่ใช่ว่าน่ากลัวขนาดนั้นเพราะมันมีหมอรักษาอยู่เพราะเราก็กินยาตามหมอบอกตามหมอสั่งกินให้ครบกำหนดมันก็หายแต่เราต้องกักตัวอีก14วันให้มันครบ28วันตามทางโรงพยาบาลเขาบอกแล้วเมื่อคืนมาถึงตอนกี่โมงคะประมาณ5โมง5โมงเย็นเนาะจะต้องอยู่ที่นี่เหรอหรือคิดหาทางออกก่อนไหมว่าเราจะไปอยู่ที่อื่นหาทางแล้วจะคิดแล้วเราต้องอยู่นี่จริงตั้งอีก14วันผมบอกว่ามันอยู่ไม่ได้เนี่ยดีผมไม่ทั้งกลัวทั้งขับรถหนีเมื่อคืนเนี่ยผมใจผมลังเลแล้วผมยังไงไม่รู้หรือลองกัดฟันนอนดูนอนก็นอนไม่หลับมันเสียงกุ้งกิ้งเดี๋ยวนกพิราบก็บินโควิดกับเมนกลัวเมนมากกว่าโควิดมองไม่เห็นไงแต่เมนเนี่ยเห็นเลยอยู่ตรงหน้าใครจะไปหลับตาลงนะครับคุณผู้ชมขณะที่คุณบุญธรรมนนตานอกอายุ65ปีเป็นนายกอบต.ทุ่งกระเต็นก็บอกว่าสาเหตุที่เอาคุณจารุวงศ์เนี่ยมากักตัวที่นี่เพราะว่ามันเป็นเหตุเร่งด่วนสภาพบ้านก็ไม่เอื้ออํานวยเพราะว่าหลังเล็กคับแคบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลมาอยู่ตรงจุดเนี้ยเจ้าหน้าที่อยู่ห่างออกไปแค่200เมตรเท่านั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็พอจะกักตัวได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ย้ายคุณจารุวงศ์ไปกักตัวที่บ้านหลังหนึ่งแต่บ้านหลังนี้จะมีการติดป้ายให้เห็นชัดเจนนะครับว่าบ้านนี้สีแดงซึ่งหมายถึงเป็นบ้านสำหรับคนที่ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านเท่านั้นนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ย้ายจากเมนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณจารุวงศ์ก็สบายใจขึ้นไม่ต้องนอนจ้องเมนทั้งคืนครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี